สวัสดีนะคะทุกคนกำลังพบกับออริจินัลของเรานะจ๊ะลิ้นเป็นไรอ่ะก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะปีที่แล้วผ่านไปก็ปีนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะคะหลายๆอย่างตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ทำให้ได้นะจ๊ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะโดยเฉพาะเราก็คือเริ่มเป้าหมายใหม่ตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะคำถามคือทำคลิปอื่นได้ไหมนอกจากย้อมผม ก็ชอบผมอ่ะก็ชอบย้อมผมจริงๆอ่ะอันนี้นะคะผมนะปัจจุบันนี้นะมีความก็ค่อนข้างจะยาวนะมันจะมีความออกไปทางโทนน้ำตาลปลายผมช่วงนี้ก็จะมีความเฟดประมาณนึงเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ไปได้น้ำยาย้อมผมอันนี้มาเป็นของยี่ห้อ Mid Long Sand Aloe Bubble Foam นะคะ Ash Gagi นะคือแบบอย่าเป็นโรเซ่อะไรอย่างงี้นะคะถึงหนังหน้าเราก็คือเป็นแบบว่าแยมโลสังขยาอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็อยากได้สีผมแบบโรเซ่ตัวนี้อ่ะจะเป็นแบบโฟมเพราะว่าชอบย้อมแบบโฟมมันย้อมง่ายแล้วก็ถ้าเราย้อมเองอ่ะโอกาสที่มันจะด่างมันมีน้อยมากๆเขาจะมีอันนี้มาให้ประมาณนี้เอาสองซองนี้ผสมเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็บีบโฟมแล้วก็ทั่วหัวเนาะถ้าเกิดใครที่สระผมแล้วสมมติว่าสระผมเมื่อเช้าแล้วก็มีการหมักผมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปสระออกแต่ว่าสำหรับออยยังไม่ได้สระผมเลยจ้ะแค่1วัน2วันก็ได้อยู่นะครับทุกคนเหมือนเดิมนะคะก็ออยอาจจะชอบใช้วัสลีนในการทาโคนผมพอเวลาย้อมผมเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าก็คือจะไปหมดเลยนะเพราะว่ามันโดนวัสลีนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ทาเราไม่รู้ว่ามันจะติดแล้วมันจะลางออกไหมด้วยเราก็คือป้องกันไปก่อนตามไรผมแล้วก็โคนหูเราจะบอกนะว่าย้อมผมทีไรก็คือทำคลิปทุกรอบแล้วก็มีคนดูสนใจทุกรอบอะเคยเราทำอะไรเกี่ยวกับผมออกมาขายได้ไหมอะเป็นแบบทรีทเมนต์หรือว่าเป็นแบบน้ำยาย้อมผมออร์แกนิกอะไรเงี้ยได้ปะที่แบบย้อมแล้วผมไม่เสียหรือว่าเซรั่มที่แบบลดการขัดดุดร่วงอะไรเงี้ยฝากติดตามด้วยนะอุดหนุนกันด้วยนะทุกคนสวัสดีค่ะใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีไปไหนก่อนอ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแค่นี้เลยเราว่าเราเปื้อนเสื้อแน่ๆเลยอะไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะมาทุกคนเริ่มเลยเราก็ถุงมือนะคะถ้าเกิดใครไม่ใช้ก็จะเปื้อนแหละเหมือนจะไม่ได้มีแค่ถุงมืออ๋อนี่ไงเออ399อ่ะทุกคนเราก็สเต็ปเหมือนเดิมๆอุ้ยเสียงเรียกลมแหละพื้นผมข้างในก็จะมีความค่อนข้างจะเข้มมากๆเลยนะผมออยอ่ะเชื่อไหมว่ายังไงก็คือพอเพราะว่าผมออยบางยาวนะแต่ว่ามันบางส่วนใหญ่ก็คือแบบ1อันก็คือเหลือเลยอ่ะถามว่าต้องสระผมก่อนไหมจริงๆก็ต้องสระแหละจริงๆเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่ารอบรู้อะไรขนาดนั้นไงเราก็เลยแบบเอาที่เราสบายใจอ่ะสบายใจจะสระก็คือสระเพราะว่าเราคิดว่าเราคงสระทีเดียวตอนเราย้อมผมเสร็จถ้าถามว่าย้อมผมเสร็จจริงๆควรสระไหมเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ไงเราเอาที่เราสบายใจแล้วก็อย่ามาว่านะว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องรู้สิต้องเรียนเดี๋ยวแกฉันทำอะไรจบบัญชีนะฉันไม่ได้เอกเคมีหรือว่ากูรู้ในเรื่องผมฮัลโหลเพราะว่าเคยเจอดราม่าหนึ่งแหละแต่ก็ผ่านไปมันจะต่อมาถ้าเกิดใครผมหนาก็พยายามแบ่งแบบน้อยๆนะแต่นี่คือผมนี่น้อยมากเนี่ยอย่าลืมนะคะทุกคนรอติดตามนะจริงตอนนี้ก็มีแบบแอบเทสซีรั่มหลายตัวมากๆแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะทำตัวไหนเพราะว่าหนึ่งคือบางทีเราทำมาเราต้องการตลาดถึงไงอย่างแบรนด์สบู่กุลพัฒน์ถามว่าทำต่อไหมก็ทำต่อนะแต่เราพักเพื่อที่เรามาคิดโปรดักต์ใหม่ก่อนบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าบางอย่างการตลาดเรามันอาจจะยังไม่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพักแบรนด์กุลพัฒน์ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังเทสตัวซีรั่มกับมาร์กหน้าอยู่ข้างในอ่ะมันจะผมมันจะค่อนข้างดำเลยนะโอไม่รู้ว่ามันเพราะว่าออยอมเองแล้วมันไม่ทั่วหัวหรือเปล่าเหลือเยอะมากมันสามารถเหลือขั้นที่ว่ามันอาบได้เลยว่าแนะนำนะว่าถ้าเกิดเราจะย้อมผมอะที่ร้านก็คือให้เพิ่มเงินค่าอบไอน้ำไปด้วยบางทีเราทำร้ายเขาบ่อยอะประมาณนี้แล้วก็ให้ดูว่ามันทั่วหรือยังนะจริงๆอะสปอนเซอร์น้ำยาย้อมผมอะก็คือคนเข้าแล้วนะเอามาย้อมให้ฟรีทุกคลิปเลยเราก็คือแบบวิวก็คือเยอะทุกคลิปอะแม่เข้าได้หรอปะแม่เดี๋ยวจะทำอัปเดตสกินแคร์ล่าสุดให้นะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะเป่าแล้วก็จะเอามาให้ทุกคนดูว่าครีมย้อมผมของยี่ห้อนี้ที่มีโรเซ่เป็นพรีเซนเตอร์สีเดียวกับโรเซ่ถึงเป้าน่าจะคือโลออนจะได้ไหม
หลังจากที่เมื่อวานนะคะเราก็บอกทุกคนไปว่าจะร้อยผมแห้งแล้วเราก็จะมาเป่าผมให้ทุกคนดูสรุปก็คือมันค่ำมากมันประมาณแบบ18:00 นได้เราก็เลยบินมาถ่ายวันต่อไปนะคะก็ทำผมเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้มันก็คือเช้าแหละตาก็เลยยังแบบไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะคะตาตุ่มจะบอกว่าได้สีแบบงงจริงอันนี้คือสีกากีกากีก็คือสีอะไรสีกากีก็คือสีออกแบบน้ำตาลออกน้ำตาลขุ่นๆปะคือสีกากีเนาะนี่คือสีกากีก่อนนี่คือสีกากีนะยังไงก่อนทุกคนคือจะบอกว่าช่วงปลายผมอะมันจะออกสีเขียวให้ดูปลายผมนะปลายผมบางจุดออกเขียวก็งงว่าเอ๊ะกากียังไงก่อนแม่ปลายผมออกเขียวแล้วก็คือเป็นเขียวแบบมันสวยไหมมันก็คิดว่ามันสวยแหละอ่ะคิดซะว่าทำไฮไลท์นี่ก็คือสีโปกนะอย่างนี้นี่ก็คือสีได้ก็คือตรงที่มันค่อนข้างจะเข้มอ่ะมันก็ได้ตามสีโปกนะความรู้สึกออยอ่ะแต่ว่าช่วงไหนที่ปลายผมเราอ่ะมันอ่อนมากๆคือช่วงเนี้ยปลายผมของออยอ่ะมันเป็นสีเฟดซึ่งมันมีความอ่อนมากๆมันจะได้สีเขียวแบบนี้เว้ยแกนี่คิดว่าถ้าแบบจุดที่แบบเรากัดผมอะเรากัดสีผมก่อนลงอะคิดว่าน่าจะสีแบบประมาณเนี้ยก็คือสีสวยแหละถ้ามันทั้งหัวเนี่ยฝั่งนี้ก็คือได้สีแบบเหมือนกันทุกคนปลายก็คือเขียวปลายเขียวอะเอาดีๆก็คืองงนะว่าแบบเฮ้ยสีเขียวมายังไงก่อนสีเขียวมายังไงก่อนแม่แต่ว่าผมอะไม่แข็งนะเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดพื้นผมเดิมของเรามีความอ่อนมากๆก็จะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครผมเข้มแล้วอยากได้สีแบบเขาอะก็นั่นแหละแนะนำให้ไปกัดผมกัดสีผมให้มันมีความอ่อนทั้งหัวแล้วมันเสมอกันทั้งหัวมันก็จะสวยแบบนี้คิดว่าไฮไลท์แหละไม่ต้องคิดเยอะก็สวยอะอยู่สวยอยู่นะอ่ะไปแล้วนะคะสีนี้นะคะสีรูปโรเซ่อยากได้ผมสีโรเซ่ถึงหน้าเราจะเป็นโลออนก็ได้ก็ไม่ต้องโฟกัสที่หนังหน้าโฟกัสที่ผมปีใหม่ก็เปลี่ยนสีผมใหม่นิดนึงวิดีโอนี้นะคะก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนกันอุตตุบสุดตุบสุดแม่นอนดึกแล้วก็ตื่นสายไปแล้วนะคะอยากให้ทำคลิปและคอมเมนต์มานะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย